อ่ะก็คือโดราลีโดราแล้วก็ชอบเพลง I Will Always Love You นะคะแล้วก็ชอบพาร์ทดีเจไปเลยอ่ะข้างหลังพาร์ทดีเจแต่ทุกคนรู้ไหมว่าพี่ฟ้าเมื่อวานเนี่ยเธอจำใช่ไหมเมื่อวานเนี่ยฉันนั่งดู TikTok ฉันไม่นอนเลยฉันเลื่อนดูแบบว่าคนเอาคลิปไปลงแล้วก็ชมแบบนู่นนี่นั่นถึงตีสองครึ่งถึงตีสองครึ่งที่รักแบบไม่ได้นอนเลยนั่งอ่านคอมเมนต์แล้วรู้สึกแบบประทับใจดีใจมากๆที่แบบหลายๆคนแบบเปิดใจโดยเฉพาะเวลาที่พี่ฟ้าแบบว่าเห็นคอมเมนต์คนที่ไม่ได้เป็นแฟนคลับเราอะคนที่เป็นแบบบุคคลทั่วไปเขามาดูแล้วเขาบอกว่าเอ้ยถ้ามีคอนเสิร์ตอีฟ้ามหาชน3รอบหน้าเขามาแน่ๆแบบอะไรเงี้ยยิ่งทำให้เรารู้สึกโอ้ยดีใจที่คนไม่บอกว่าแบบโอ้ยไม่คุ้มเลยชอบคอนแรกมากกว่านี่ดีที่มันแบบมันไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแล้วมันมีแต่แบบเฮ้ยอยากให้จัดซีซั่น3แล้วอยากให้จัดคอน3แล้วชอบมากคุ้มมากยิ่งทำให้เราแบบจากที่พี่ฟ้าเหนื่อยมากๆกับการซ้อมกับการแบบทำใจเรื่องอะไรล่วงมาลื่นแล้วเราเปิดความจริงหรือยังเปิดความจริงให้คนฟังหรือยังหายเหนื่อยเลย เดี๋ยวให้ดูนี่เพิ่งได้มาลอยจากโหกล้องมัวไม่ไหวลอยจากการซ้อมเป็นโดราลีโดราเต็มไปหมดนะคะอยากให้ทุกคนรู้ว่าแบบพี่ฟ้าตั้งใจจริงๆทุ่มเทจริงๆแต่คนคิดว่าโดราลีโดราฉันไม่ได้ร้องคนบอกฉันลิปซิงค์หรือเปล่าไม่ถ้าฟังดีๆมันคือเสียงพี่ฟ้าเลยนะเว้ยแต่เธอไอ้นี่เธออัดเสียงมามันคือเสียงพี่ฟ้าเลยเดี๋ยวร้องให้ฟังเลยจะจำเนื้อไม่ได้แล้วนึงปากปากก็ไม่ก็ไปดูเป็นก็ไม่ป่วยหัวฉันก็คิดนะจงคิดคู่พูดกี่นะจงถูกหรือเปล่าไม่รู้เฮดอลาเดโดลาเดโดลาเดโดลาเฮดอลาเดโดลาเดโดลาเดโดเสียงพี่ฟ้าเอง